ไส้กรอกครับซอสเซจซอสเซจก็ดุนเดียวสัปดาห์เป็นหนึ่งดุนเพราะอะไรอันดุนมันแปลกๆแต่มันดูน่าตื่นเต้นความกังวลไม่ต้องห่วงพี่ไม่ตะติวต่อรู้รู้วอลลี่ถูกต้องครับไม่ต้องห่วงพี่ไม่ตะติวเรามาอีกครั้งนะครับกับเกมดีเกมไนท์เราก็มีตัวละครที่ยังคงอยู่แล้วก็มีตัวละครหน้าใหม่ๆนะครับสำหรับจะเปลี่ยนเข้ามาให้ได้รู้จักสมาชิกของเดอะสแตนดาร์ดอย่างทั่วถึงนะครับวันนี้จะมีใครบ้างแนะนำตัวกันเลยครับผมจีตัวครับผมคำนี้ดีครับผมนัทครับคำนี้ดีครับเจนนี่คำนี้ดีค่ะเย้มามี่ของพีเพิลค่ะเย้ต่อไปแนนครับเย้กุ้งได้ไอ้เขาครับเป็นไอ้เขาครับเป็นไอ้เขาแล้วก็มีคำนี้ดีครับเย้คุณด้าสุดยิงฉุบกันเพื่อดูซิว่าใครจะได้เป็นคนเลือกบวชแล้วก็เล่นก่อนครับยิงพี่ออกกันไกลโอเคไหมจุ๊บนี่ไงจริงครับวันนี้มีทั้งหมด3หมวดนะครับหมวดแรกชื่อว่าเย็นนี้กินอะไรดีหมวดที่2คือเธอนี่มันไม่ได้ความแล้วหมวดที่3คือมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยปรึกษากับทีมได้ไหมครับปรึกษาได้ครับเอาหมวดที่2ครับเดี๋ยวมึงปรึกษาแล้วเหรอเลิกได้ยังครับได้แล้วครับนั่นก็คือมีเท่าไหร่ออกมาให้หมดสับจนเดี๋ยวก็รู้โอเคทีมพี่ตัวไอ้มาครับสวัสดีครับยังสับเซตนี้ทั้งหมด20คำจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทั้งหมดเลยครับคำที่1เงินมันนี่ถูกต้องครับเงินสดธนบัตรครับแบงค์แบงค์โน้ตหรือว่าบิลนะครับภาษีครับแท็กถูกต้องค่าเทอมTuition fee ถูกต้อง Tuition fee ทุนการศึกษา Scholarship ก่อนค่อยต่อค่าธรรมเนียม fee ถูกต้องค่าปรับครับภาษาอังกฤษเวลาเจอ verb ที่1สบายดีเออสบายดีตอบ Fine แล้วว่าดีก็ได้สบายดีก็ได้ค่าปรับก็ได้นะครับดอกเบี้ย5 4ใบสนใจเอออ่า interest แปลว่าสนใจก็ได้แปลว่าดอกเบี้ยก็ได้นะครับค่าเช่า rent ถูกต้อง rent ผ่านมาแล้ว10คำได้ทุกคำนะครับเงินกู้ครับโลนหลังจากเงินกู้ไปที่สินบนมันมีเจ้าบ่าวแล้วก็มีเจ้าสาวเจ้าสาวภาษาอังกฤษว่าอะไรไว้อันนั้นเมียละครับอันนี้มีวินกับมีใครฮะวินกับใครคู่จิ้นแหละคู่จิ้นวินกับใครไหมแต่ว่าตรงกลางไม่ใช่ยังมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนคำครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคำนะครับโอเคเฉลยก่อนมันคือคำว่าบรายแปลว่าสินบนนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าเหรียญคอยถูกต้องคอยถูกต้องสกุลเงินใช่ยะ right now what is it oh currency ถูกต้องเงินมัดจำวางไว้ก่อนเดี๋ยวตรงไม่เร็วคืออะไรไม่เร็วใช่ไหมไม่เร็วคืออะไรเกินไม่เร็วคืออะไรภาษาไทยดีอ่าฮะคือตัวดีอะไรสาวบางเลยสาวบางเลยจับเสร็จเงินถอนเขียนทุกขังแตกเสียเวิร์บสองเขาเรียกช่องสองช่องสองเสียช่องสองเสียก่อนเสียอะไรเวลาเหยียบรถให้หยุดเหยียบอะไรรอบแรกอะเบรกแล้วก็เวลาพี่จะเล่นหุ้นพี่เล่นกับใครเฮ้ยมันจะมีคนปากเล่นหุ้นให้อยู่อันนี้ผมทำอะไรอยู่เกอร์ตัดเออออกโบรกเก้นแปลว่าพังเสียหายเจ๊งแต่โบรกแปลว่าไม่มีตังค์นะครับล้มละลายธนาคารแล้วก็แบงก์แบบซีเงินเดือน salary ถูกต้องเงินเฟ้อครับ inflation โอ้โหสินสอดปลาเป็นเพื่อนกับมิโมไฟดิ้งอะไรไฟดิ้งอะไรไฟดิ้งเลยไฟเบาแปลไอ้กูจะไฟอะไรวะเนี่ยจะเปลี่ยนคำไหมเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำเงินฝากอะไรสองดีโพซิตหนึ่งก็ศูนย์ครับไม่ใช่คือเขาว่าอะไรครับเงินฝาก savings คือเงินฝากนะครับได้ไปทั้งหมด19คำตกลงเข้ามาสินสอดคืออะไรครับนะจารีเหลือ2หมวดนะครับเย็นนี้กินอะไรดีกับเธอนี่มันไม่ได้ความเย็นนี้กินอะไรดีครับว่าเย็นนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยครับเราไม่น่าจะเป็นสับเกี่ยวกับอะไรครับอาหารเย็นดีแหละเริ่มต้นครับเนื้อหัวบีฟเนื้อหมูพอกหมูสับมิ้งส์พอกหรือว่ากรามพอกก็ได้นะครับหมู3ชั้นครับหมู3ชั้นเคยกินหมู3ชั้นไหมเนี่ยเคยแต่ไม่รู้ภาษาอังกฤษมันคือส่วนไหนของหมูมันคือส่วนไหนโอ้พอร์ตเบลลี่ป่ะข้าวเหนียวครับสติ๊กกี้ไลท์ลู
อีสานนักสู้คนข้าวเหนียวไข่ดาวอีกได้มาครึ่งแล้วไข่เจียวออมเล็ตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปinstant noodles เกลือเสาเย้ ยืนถูกตำแหน่ง พริกไทย pepper เราเป็นหมวดผลไม้แล้วนะฝรั่งครับกัวว่าฝรั่งกัวว่านะครับมะละกอ papaya โอ้ยพี่ตัวเองไอ้ตำแหน่งนี้น้องโชคหรือเปล่าแก้วมังกรดราก้อนฟุตฝรั่งมันก็ดราก้อนฟุตเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้ตอบมั่วเลยเก็บไว้เก็บไว้ในใจน้ำมันมะกอก olive oil ตะไคร้ครับ lemon grass กะเพราครับbasil แตงกวา cucumber cucumber นะครับแตงกวาใกล้แล้วนะอีก3คำเท่านั้นนะบะหมี่ noodle ถูกต้องบะหมี่ออกมาแบบยิ้มแย้มนะคะเกี๊ยวครับ dumpling ถูกต้องอันนี้คือคำสุดท้ายแล้วนะคำสุดท้ายเขาสามารถจะเต็มได้นะยี่สิบแล้วเกี๊ยวซ่าหลังกินว่าอะไรแบด dumpling สติ๊กเกอร์แอนด์หรอสติ๊กเกอร์เชิญใช้พัดสติ๊กเกอร์ได้พัดสติ๊กเกอร์ไส้กรอกครับsausage ได้ไปทั้งหมด20คำ20คะแนนทำไมเราไม่พูด sausage เฉยๆ sausage ก็ดุนเดียวทำนาเป็น1ดุนอะไรอันดุนมันแปลกๆแล้วแต่มันดูน่าตื่นเต้นเอาละครับรอบที่3ห่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นหมวดที่ไม่ได้ถูกเลือกคือเทอร์นที่มันไม่ได้ความนั่นก็คือคำศัพท์20คำในหมวดนี้ทุกคำขึ้นต้นด้วยความเริ่มต้นคำแรกนะครับความรักเริ่มจับมือจับไปที่ป้ายชื่อตัวเองครับความคิดต่อคือความเห็นความกดดันpressure ถ้าสมมุติจะตกไปห้องกันเอาคนที่แบบแตะกระดิ่งได้ก่อนนะครับแล้วแบบจังหวะแบบคิมิโนโตะทําไมก็ค้างไว้ก่อนแล้วหันมาว่ากันคือจินคือจินแล้วทําภาพสลดอีกนึงคิมิโนโตะริโกะนินาตะชิมะรุกิโตะความกลัวอุ๊ยเนี่ยพังแล้วมั้งก่อนผมกลัวผมตกไม่ทันพี่ตัวไอ้ความกล้าอุ๊ยทีเดียวพอ strong เดินตกไปเดียวฮะ courage ถูกต้องเลยเอาเรื่องดีกว่าพี่บิ๊กบอกพี่บิ๊กด้วยว่าพี่บิ๊กเสียงเหมือนพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เลยคนพูดหลายคนแล้วหรือจริงๆก็กูนี่แหละไม่ใช่ความโกรธแองเกอร์ความหิวเฮ้ยใครอ่ะก่อนแล้วเมื่อกี้ใครโดนก่อนครับเบิร์นเป๊กโดนก่อน hungry hungry แปลว่าหิวเฮ้ยขอพูดอีกรอบดิ hungryวีวีซีเลยขโมยครับฮังเกอร์เกือบเราจะติวความกังวลไม่ต้องห่วงพี่ไม่จะติวตะกี้ทำได้เหมือนกดไปก่อนอ๋อรู้สามสองวอลลี่ถูกต้องครับไม่ต้องห่วงพี่ไม่จะติว concern ก็ความกังวลความเป็นห่วงนะครับ concern worry anxiety ได้สามคำเลยนะครับความอดทนเงียบเลยpatient ก็ลงท้ายด้วยตัว T ก็แปลว่าอดทนนะครับลงท้ายด้วยตัว CE ก็แปลว่าความอดทนนั่นเองนะครับความเจ็บปวดต่อครับ painfulness เอาเขาแรกเขาเรียกว่า pain จับป้ายครับความสวย beauty อันนี้มีลุ้นนะความบันเทิงใครมือมันไวจริงเราเปลี่ยนกัน entertainment โอ้คำนี้ยากจะได้ความอยากรู้อยากเห็น curiosity มาจาก curious คืออยากรู้อยากเห็นความลึก deep อันนั้นเป็นคำ adjective ครับฝั่งเป๊กได้สิฝั่งมีที่5 depths นะครับความลึกนะครับความสูงชิโกง higher ขออีกรอบ higherไม่ใช่ครับใช่ไม่ใช่ครับคำแรกพูดใช่ไม่ใช่ครับอ่ะสื่อได้ไฮความสูงตรงนี้น่าจะเดาออกนะพี่จีตัวไอ้จับป้ายครับความยาว longer long longer ออกฟ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมรอพี่ก่อนความอะไรนะยาวความยาวอุ้ยนี่ติ๊กต็อกบอกมาเต็มเลยลองไม่ใช่เหรอทาวมันมาจากลองนั่นแหละลองก่อนหน้าตามันไม่ใช่อย่างนี้เมื่อเป็นความยาวเอาไปเลยครับ length ความทรงจำ remember ไม่ใช่ให้น้องเลยค่ะจริงเราเน้นตกไม่กดแล้วอยากกดเฉยๆเราเน้นตกไปก่อนชนะเรื่องตกอยากกดเฉยๆแหละตรงความทรงจำคือ memory นะความเปลี่ยนแปลง
เชนจ์ความสุดท้ายแล้วนะจับป้ายครับจับป้ายความเร็วติ๊กตกก่อนใช่ไหมอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยตอบไปก่อนความเร็ว fast ไม่ใช่ no มีอีกคำหนึ่งเป๊กความเร็วรอขโมยนะฮะมีรอขโมย fast first fast ละคำแบบง่ายๆ fast วีขโมยได้เลยครับ fast speed ฝั่งพี่ตัวได้7คะแนนฝั่งนัดได้13คะแนนรวมกับคะแนนในรอบแรกเป็นยังไงครับเป็นรอสดีก็ได้สองครับแม่งคนได้แล้วสปีดมีคนถามอะไรบ่อยไหมไลฟ์ทุกวันพุธเลยครับที่ TikTok ของคำที่ดีนะครับตอน1ทุ่มตรงครับฝั่งนี้ได้เท่าไหร่32คะแนนกับเท่าไหร่27ครับใกล้เคียง